สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel พี่ส้มเองนะคะวันนี้พี่ส้มก็มีเกมมาแนะนำอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ Casual Origin นั่นเองนะคะจะเป็นเกมแนว MMORPG นั่นเองและจุดเด่นหนึ่งที่พี่ส้มชอบหรือประทับใจเป็นจุดแรกนะคะก็คือ Key Center ของเกมนี้ค่ะทุกคนน้องพลอยชมพูนั่นเองแบบสวยมากคือตอนแรกที่พี่ส้มเห็นรูปน้องพลอยชมพูใช่ไหมพี่ส้มก็คิดว่าแบบคือมันก็คงเป็นรูปของตัวละครทั่วไปในเกมแต่จริงๆแล้วอ่ะมาดูจริงแล้วคือมันเป็นน้องพลอยชมพูเว้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ส้มจะให้ดูนี่นะคะนี่สวยมากคือน้องสวยมากๆเหมือนแบบหลุดจากในเกมออกมาเลยนะคะทุกคนไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่ส้มจะกดเข้าเกมให้ทุกคนดูเลยว่าในเกมนะคะมีอะไรโดดเด่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปกันเลยไม่นะคะตอนนี้พี่ส้มก็อยู่ในเกมแล้วนะคะสิ่งแรกที่พี่ส้มจะพูดถึงนะคะก็คือเกมนี้มันเป็นเกม MMORPG แนวใหม่ซึ่งเราอ่ะไม่ค่อยเห็นแต่พี่ส้มเล่นเกม MMORPG มาพี่ส้มอ่ะไม่เคยเห็นเกม MMORPG ที่เป็นแนวตั้งเลย wow. อันนี้มันเป็นแนวตั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้อ่ะเล่นเกม MMORPG เล่นมือเดียวได้แล้วนะจ๊ะแบบเล่นแบบอย่างนี้ได้แล้วนะแบบใช้มือเดียวอ่ะไม่ต้องแบบใช้2มือบางทีเราเดินอยู่อยากเล่นเราก็ใช้มือเดียวเล่นได้เลยนะคะสะดวกสบายมากบอกเลยว่าเควสเกมนี้นะคะทำง่ายมากแค่คลิกเดียวคลิกตรงนี้ค่ะจิ้มไปตรงนี้จิ้มจึ๊บเดียวเลยจึ๊บเดียวนี่แล้วมันจะทำเควสให้เราเลยเว้ยนี่อันนี้คือเราต้องไปฆ่าบอสนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูบอสกันดีกว่าทุกคนนี่เราต้องไปฆ่าบอสตัวนี้ราชันบอสเลเวล60ท้าสู้ปึ๊บมาครับนี่โหพลังต่อสู้พี่ส้มตั้ง 500,000 ว้าวดูดิตี2ทีตายอ่ะคิดดูทุกคนเฮ้ยได้อาวุธมาใหม่เว้ยนะคะในส่วนของพวกเมนูอย่างเงี้ยความรู้สึกพี่ส้มคือตรงเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันลกนะแต่มันสามารถเก็บปิดได้นะคะโดยการคลิกตรงนี้ฟึบนี่หน้าจอแบบโล่งเลยแต่ถ้าใครแบบอยากให้มันอยู่อย่างนั้นอ่ะก็กดนี้ก็มาเปิดใหม่อย่างงี้นะคะต่อไปเรามาดูสัตว์ขี่กันดีกว่าแบบโดดเด่นมากในเมนูสัตว์ขี่ก็จะมีพวกคู่หูก็คือเหมือนจะเป็นแบบตัวน้อยๆอ่ะบินไปกับเรานะคะก็จะเพิ่มพวกพลังต่อสู้อะไรพวกนี้ให้กับเราได้ด้วยนะคะแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยแล้วก็สามารถเอาอาวุธหรือเครื่องแต่งกายอะไรที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาอัปเกรดน้องได้อีกส่วนอันนี้เป็นสัตว์ขี่ของพี่ส้มนั่นเองจริงๆอ่ะสัตว์ขี่มีเยอะมากนะแต่เราต้องไปทำเควสเพื่อเก็บสัตว์ขี่ตัวนั้นๆมันก็จะมีบอกมีเยอะมากดูทุกคนแมลงปองสิงโตสัตว์ขี่อัศจรรย์วิสวยนะเนี่ยนกฟินิกซ์อ่ะหุยนกฟินิกซ์สวยมากทุกคนอยากได้อุ้ยอันนี้สวยเหมาะกับคนสวยๆแบบพี่ส้มค่ะทุกคนนี่คลิกตรงนี้มันก็จะแบบได้จากกิจกรรมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้จากกิจกรรมหรือว่าเราต้องไปดรอปตามบอสอะไรต่างๆอะเนาะนอกจากสัตว์ขี่แล้วนะคะเราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่พ้นการแต่งตัวตัวละครหรอกนะคะแล้วก็มีนี่ตกแต่งในชุดเราก็จะเป็นอย่างนี้มีชุดอื่นด้วยนี่ซื้อในมอได้เลยนะคะชุดนี้อันนี้ก็ซื้อในมอก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบชุดไหนนะเดี๋ยวไว้พี่ส้มจะไปช้อปปิ้งให้ทุกคนดูหูยอันนี้เป็นแปลงกายอันนี้เป็นปีกปีกที่พี่ส้มใส่อยู่ก็จะเป็นปีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ว่าสวยแล้วนะดูปีกอื่นๆหูอันนี้อลังมากหูสวยทุกปีกหัวนี้อลังเกินปีกหงฟ้าอลังมากแม่ได้จากกิจกรรมส่วนกิมมิคที่พี่ส้มจะมานำเสนอทุกคนและภูมิใจอยากจะทำมากๆในวันนี้ก็คือเปิดซุ่มนั่นเองไม่รอช้าค่ะไปสุ่มค่ะหาสมบัตินี่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆการสุ่มกาชาปองของเรานะคะซึ่งสิ่งที่พี่ส้มอยากได้นี่สิ่งของหายากก็จะนี่ตรงนี้นะคะอยู่ในนี้เลยที่เหลือก็นี่ตามนี้มาไปเลยไหนได้อะไรบ้างโอ้ทั้งแรกก็ไม่ได้แล้วเนี่ยไปไปอีกเริ่มไหนล่ะคาถาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้มาเนี่ยเราได้แค่กล่องเนี้ยเฮ้ยตรงกลางทำไมไม่ได้อ่ะอยากได้สามอันนี้มาที่เราจะเปิดไปเรื่อยๆนะคะทุกคน Soon after เอาอีกไม่พอมาอีกมาอีกเห็นไม่พอไม่หุยทุกคนได้แหวนนี่ว่าได้แหวนมาตอนไหนวะควายได้แหวนก็ดีนะได้แหวนตัววงนี้อันนี้ยังไม่ได้เพราะเพชรหมดแล้วนะ เดี๋ยวขอไปเติมเพชรแป๊บนึงนะคะทุกคน Much later แล้วตอนนี้พี่ต้มก็เติมเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากสุ่มกาชาปองตรงหาสมบัตินะคะมีอยู่1ที่ที่เราจะสุ่มใช่ไหมเราจะมีอีกที่เราจะสามารถสุ่มได้นะคะก็จะมีพวกนี้สมบัติจำกัดหุยต้องมาแล้วอันนี้คาถาสวยมากหุยลองกดมาลูกมา
มาเถอะนะอีกนิดเดียวมาสิวีแล้วได้นี้ไม่แล้วพูดถึงเซนส์หรอสามารถเพิ่มสเตตัสให้สปิริตได้อ๋ออันนี้เอาไว้เพิ่มสเตตัสหรืออัปเกรดตัวสปิริตอีตัวที่มันเป็นตัวเล็กๆแสงๆอะนะมาเราต้องได้มาเฮ้ยเราได้กล่องอันนี้เปิดรับรูนอ๋อนี่กล่องรูนเปิดไว้เลยครับเอาจนกว่าจะได้คาถาครับ2คู่มือแดงในเนี้ยก็จะคือเราสามารถเริ่มรับได้ก็คือรูปปั้นนักล่ามนตาวิญญาณแห่งเพลิงหมอผีแห่งป่าอีกไม่มาเถอะนะเสียตังค์เยอะแล้วนะไม่เยอะไปไม่อยากได้หุยทุกคนเวลาพิเศษชั้นยอดกดเปิดแล้วนะแต่แต่ได้คือทุกคนที่ว่าคาถาปะคาถาวาวิวรอเลยครับใส่เลยสิครับนี่ค่ะหืมสวยไหมสวยคร่าวๆที่พี่ส้มอยากจะบอกหรือว่าอยากจะนำเสนอทุกคนก็ประมาณนี้นะคะจริงๆอ่ะพี่ส้มไม่อยากเสนออะไรมากหรอกกับการเล่นเกม MMORPG เพราะทุกคนอ่ะรู้กันอยู่แล้วอาจจะรู้ดีกว่าพี่ส้มด้วยซ้ำเรื่องการทำโค้งทำเควสอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พี่ส้มใหม่อยากมาเล่นแล้วก็อยากมาลองในเกมนี้ก็ได้ลองให้ทุกคนดูไปแล้วคือการสุ่มกระชับป่องนั่นเองค่ะก็ฝากทุกคนกับเกมนี้ด้วยนะคะ Casual Origin นะคะไงก็เดี๋ยวเจอกับพี่ส้มในเซิร์ฟได้นะคะทุกคนพี่ส้มชื่อ Angel เป่านะคะนางฟ้าเป่านั่นเองนะคะทุกคนไว้เจอกันในเกมนี้นะคะทุกคนวันนี้พี่ส้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันเกมหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบายฝากด้วยนะเดี๋ยวพี่ส้มจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนแล้วมาเล่นกัน